สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเราก็จะมาสปอยซีรีส์กันต่อนะคะเรื่องแม่สื่อตัวน้อยของราชาปีศาจค่ะ EP นี้ก็เป็น EP ที่11นะคะในขณะที่นางเอกกำลังนวดหัวให้กับพระเอกอยู่นั้นนะคะนางก็ได้คิดถึงสิ่งที่หลิงเย่ออิงได้บอกกับนางว่าคุณชายนั้นชอบนางนางก็คิดว่าไม่มีทางเป็นไปไม่ได้พระเอกก็ได้ถามนางเอกว่ามีอะไรหรือเปล่า นางเอกจึงบอกว่าไม่มีทางที่ฝีมือการนวดของนางจะไม่สบายหลายวันมานี้ดูสีหน้าของท่านดีขึ้นมากเขาจึงตอบว่าก็พอได้ผ้าเอกก็คิดว่าพิษปีศาจไม่กำเริบขึ้นไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันไหมนางเอกเห็นผ้าเอกไม่ใส่ได้แดงนะคะจึงได้ถามเขาเขาจึงตอบว่าองค์ชายลองรู้สึกว่าชอบเขาก็เลยนำกลับไปทำเรียนแบบน่ะนางเอกก็พูดว่าเป็นแบบนี้นี่เอง นางเอกก็คิดว่าถ้าเกิดทำของจากแดนสวรรค์หายกลับไปคงโดนท่านปู่ด่าตายแน่ๆนางเอกก็ได้ถามว่าท่านเห็นว่าแม่นางเย่ออิงเป็นเช่นไรพราเอกก็ถามว่าคือยังไงล่ะ นางเอกก็ได้บอกว่าหมายถึงนางสวยไหมพระเอกจึงบอกว่าก็ไม่รู้ไม่เคยสังเกตนางเอกจึงคิดว่าดูท่าสองคนนี้คงไม่มีใจให้กันแน่นอนช่างเถอะคิดหาวิธีอื่นละกันแล้วนางก็บ่นว่าช่วงนี้ทำงานล่วงเวลาทุกวันเลยนะปวดเอวปวดหลังขาเป็นตะคิวไม่มีแรงเดินเลยพระเอกจึงดึงนางเอกมานั่งบนตักนะคะนางเอกจึงถามว่าท่านจะทำอะไรนะ่ะ เขาจึงบอกว่าก็เห็นเจ้าบอกว่าเหนื่อยก็จะอุ้มเจ้าไปนอนบนเตียงไงล่ะแล้วนางก็ได้บอกว่านางกำลังจะขอรางวัลอยู่ชัดๆท่านไม่รู้เลยหรือไงเป็นผู้ชายที่ซื่อบื้อจริงๆเลยนะต้องให้บอกทุกเรื่องแล้วพระเอกก็ได้บอกว่าวันพรุ่งนี้ข้าจะส่งไปให้ที่เรือนนางจึงบอกว่าเงินทองอัญ,ญมณีนั้นข้าไม่ต้องการ และเมื่อวานฮองเฮาก็ได้นำมามอบให้ข้าเป็นกองเรือนของข้าแทบไม่มีที่วางอยู่แล้วและอีกอย่างข้าถูกขังอยู่ที่เรือนทุกวันเงินทองก็ไม่ได้ใช้แล้วพระเอกก็ได้พูดว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าอยากออกไปข้างนอกใช่ไหมนางจึงบอกว่าใช่แต่ไม่ใช่เพียงแต่ข้าแต่เป็นพวกเราต่างหาก และท่านอยู่ในเรือนทุกวันท่านไม่เบื่อหรือโลกภายนอกน่าสนใจมากท่านก็ถือว่าออกไปเล่นเป็นเพื่อนของข้าดีไหมและในวันถัดมานะคะพวกเขาก็ได้ออกมาเที่ยวข้างนอกกันนางเอกก็ถามพระเอกว่าคุณชายดูสิข้างนอกคึกคืนมากและตอนนี้อารมณ์ของท่านดีขึ้นบ้างไหมเขาจึงบอกว่าอืมเอาที่เจ้ามีความสุข แล้วนางก็ได้พาเขามาพักดื่มชาพร้อมทั้งสั่งเสียวเออเอาชาชั้นดีมาหนึ่งกาและขนาดนั้นนะคะก็ได้มีหญิงสาวสองนางได้นินทาเขาว่ากลางวันแสกๆยังใส่หน้ากากคงทำอะไรนอกกระแสเพื่อเรียกร้องความสนใจอยากให้คนมองและอีกคนนึงก็พูดเสริมว่าคนอัปรักษ์ทําเรื่องประหลาดเห็นมาเยอะจนชินนางเอกจึงเถียงพวกนางว่า คุณชายของข้าคือบุรุษที่หล่อที่สุดในใต้ล่าที่เขาต้องใส่หน้ากากก็เพราะว่าไม่อยากให้ผู้หญิงที่บ้าผู้ชายอย่างพวกเจ้ามาเห็นความงามเลิศดล้ำของเขาตั้งหากล่ะ แล้วผู้หญิงที่ขี้นันทาก็ได้เรียกคนอื่นๆมาดูและบอกว่าบุรุษที่สูงรวยหล่อในแคว้นมวลบุกผาข้ารู้อย่างแจ่มแจ้งดีไม่เคยได้ยินว่ามีคนผู้นี้มาก่อนแล้วแม่นางอีกคนนะคะจึงพูดว่านั่นสิดูหน้ากากที่เขาใส่ไม่ฝังเพชรเลยเชยไม่เนี่ยแล้วนางเอกก็ได้ดึงหน้ากากของพระเอกออกค่ะแล้วแม่นางทั้งหลายก็ต่างตะลึงในความหล่อเหลาของพระเอกทันที แล้วนางเอกก็ได้ดึงกระดาษมาปึกหนึ่งนะคะบอกว่าถ้าใครที่สนใจคุณชายของข้าทุกคนต้องมาลงชื่อเขียนส่วนสูงอายุน้ำหนักให้ชัดเจนและนางก็ได้บอกว่าพวกข้าหาคู่สมรสอย่างจริงจังนะแล้วพระเอกก็ตกใจได้เรียกนางเอกนะคะแต่นางเอกก็ไม่สนใจบอกให้เขารอก่อนเดี๋ยวก็เสร็จแล้วแล้วนางก็หันไปบอกทุกคนให้เขียนใบสมัครให้ชัดเจน แล้วพระเอกก็ได้มาลากตัวของนางเอกไปจากตรงนั้นนะคะนางจึงบอกทุกคนว่าเดี๋ยวนางจะกลับมาเอาใบสมัครนะแล้วในขณะเดียวกันค่ะก็มีค่ารับใช้ของจอมมานได้แอบปลอมตัวสังเกตการอยู่ใกล้ๆ พอพระเอกลากนางเอกมานะคะเขาก็ไม่ได้พูดจาอะไรนางเอกก็ได้ถามเขาว่าท่านโกรธหรือที่ข้าดึงหน้ากากของท่านออกข้าแค่ต้องการให้ท่านรู้จักสาวงามเยอะๆท่านจะได้มีคู่ครองไวๆพระเอกจึงบอกว่าเจ้าอยากผักใสข้าให้ผู้หญิงคนอื่นมากใช่ไหมนางจึงตอบว่าใช่ หากเป็นเช่นนั้นข้าก็จะได้รีบเป็นแล้วนางเอกก็ได้หยุดพูดทันทีค่ะนางคิดในใจว่าเกือบหลุดไปแล้วเชียวและพระเอกก็ได้บอกว่าเจ้าไม่คิดเลยหรือว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นเจ้า นางจึงบอกว่าไม่ได้ไม่ได้จะเป็นผู้หญิงโสดบนถนนคนไหนก็ได้นางไม่ทันได้พูดต่อนะคะก็โดนราชาปีศาจจับไปจูบซะก่อนค่ะนางผลักเขาออกและพูดว่าท่านคงจะไม่ได้ชอบข้านะเขาจึงรีบบอกว่าใช่ข้าชอบเจ้าแล้วใครใช้ให้เจ้ามายุ่งกับข้าก่อนละ่ะนางจะบอกว่านางไม่ใช่แต่เขาก็รีบพูดก่อนว่า ตั้งแต่เล็กจนโตเขาเคยชินกับการปิดหัวใจและรักษาระยะห่างจากผู้คนจนกระทั่งได้พบเจ้าเฉียวชูชูเจ้าต้องรับผิดชอบนะนางเอกก็จะบอกว่านางเป็นใครนะคะแต่นางก็ไม่บอกและนางก็ได้เดินหนีไปค่ะนางก็คิดว่านี่อาการของคนมีความรักชัดๆ นี่ค่ากำลังคิดกับลี่อูโยจบกันท่านปู่ข้าควรทำอย่างไรดีแล้วจูจ่ๆก็มีคนของจอมมานมาดักหน้าของนางเอกนะคะแล้วข้ารับใช้ของจอมมานก็เดินมาหานางเอกนางก็คิดว่าไม่รู้จักประมาณตนข้ากำลังอารมณ์ไม่ดีหาที่ระบายอยู่พอดีเลยแต่นางก็ได้คิดถึงคำของท่านปู่ที่บอกว่าห้ามใช้เวทมนต์ไม่เช่นนั้นทุกอย่างจะเป็นโมคะ แล้วข้ารับใช้ของจอมานก็สั่งให้ลูกสมุนจัดการนางเอกค่ะแล้วพระเอกก็ได้ออกมาช่วยนางเอกนะคะทั้งเตะต่อยเรียกได้ว่าเทสุดๆค่ะแล้วพระเอกก็พูดว่าไม่รู้จักประมาณตนข้ากําลังหาที่ระบายอยู่พอดีนางเอกก็ได้เรียกชื่อของพระเอกนะคะพระเอกก็ได้ถามว่าเจ้ามีอะไรนางจึงบอกว่าเปล่าพร้อมทั้งคิดว่าใจตรงกันเร็วขนาดนี้เลยหรือ ท่านปู่เย่ชูชูจบเหตแล้วแล้วข้ารับใช้ของจอมานก็ได้สั่งให้พวกลูกสมนุนจัดการกับผ้าเอกและก็นางเอกขณะที่ผ้าเอกก็รับมือพวกลูกน้องอยู่นั้นตัวพี่ใหญ่ก็ได้ใช้พลังจะจัดการกับนางเอกแต่ผ้าเอกก็เข้ามารับไว้แทนค่ะแล้วองค์คลักษ์ หลิงเยออ่ออิงก็ได้เข้ามาช่วยพวกเขาจากนั้นพวกลูกน้องของจอมานก็ได้หนีไปแล้วพระเอกก็ได้สั่งให้หลิงเยออ่ออิงสืบที่มาของคนกลุ่มนี้ให้เขา แล้วอาการของพระเอกก็ได้แย่ลงนะคะนางเอกคิดว่านางจะไปตามหลิงเย่ออิงแต่พระเอกก็ได้ห้ามนางไว้บอกว่าข้างนอกมันอันตรายนางเอกก็คิดว่าเขาเป็นถึงเพียงนี้ยังเป็นห่วงความปลอดภัยของข้าแล้วพระเอกก็มีอาการปวดหัวแล้วก็ได้นึกถึงเรื่องราวในอดีตตอนที่ฮองเฮาเรียกเขาว่าปีศาจน้อยและเขาก็ได้เถียงฮองเฮาว,ว่า ท่านพูดจาเหลวไหลข้าไม่ใช่ปีศาจน้อยนะและฮองเฮาก็ได้บอกกับเขาว่าพ่อของเจ้าเป็นปีศาจใหญ่ทำให้เจ้าปีศาจน้อยได้เกิดมาพวกเจ้าสองพ่อลูก รวมหัวกันทำให้องค์หญิงหมิงจูต้องตายแล้วเขาก็โกรธจนตาเปลี่ยนเป็นสีแดงและก็ได้พุ่งตรงไปหาฮองเฮาแล้วจัก,กรพรรดแิแควนมวนบุผาก็ได้มาห้ามเขาไว้ส่วนฮองเฮาก็สั่งให้ทหารพาเข้าไปที่จวนรับรองแล้วก็เฝ้าเขาไว้ให้แน่นหนาตัดภาพมาที่ปัจจุบันนะคะเขาก็บอกว่า เขาไม่ใช่ปีศาจข้าไม่ใช่ปีศาจจริงๆนางเอกจึงได้เรียกเขาและบอกเขาว่าให้ตั้งสติให้ดีๆนะแล้วเขาก็ได้ดึงนางมากอดและบอกว่าอย่าจากข้าไปเจ้าอย่าจากข้าไปนางเอกจึงบอกว่าได้ข้าจะไม่จากท่านไปอีกข้ารับปากข้าจะไม่ผักใส่ท่านให้ผู้หญิงอื่นอีกแล้วเขาจึงถามนางว่าเจ้าพูดจริงใช่ไหมนางเอกก็ได้บอกว่าข้าพูดจริงๆ แล้วนางก็ได้ก้มลงไปจูบเขาด้วยความอ่อนโยนค่ะแล้ว e ีพีที่11-13ถึง13ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็กลับมารับชมกันใหม่ใน e ีพีถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องลากันไปก่อนนะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ